สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องบอกว่าเปิดดีมากนะฮะเปิดทะลุแล้วก็วิ่งไปผมเข้าใจว่าร่วม10 จุดต้นๆฮะลงมาปิดโลเลยครับซึ่งถ้าดูปริมาณสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มเนี่ยนักลงทุนเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าคนที่ขายสุทธิเยอะๆเนี่ยก็ยังเป็นนักทุนในประเทศนะครับแต่วันนี้โอ้โหสถานการณ์นี้ฝุ่นตลบฮะเพราะว่าดูจากปริมาณการซื้อขายยังถือว่าหนาแน่นนะฮะทะลุ 60,000 ล้านก็สถานการณ์คือแกว่งตัวเลยฮะทั้งขึ้นและทั้งลงถ้าใครเล่นเดย์เทรดเนี่ยน่าจะขาดทุนฮะวันนี้แต่ถ้าใครมีทุนต่ำก็ยังน่าจะประคองพอร์ตไปได้สถานการณ์ภาพโดยรวมยังเป็นลักษณะที่คนส่วนใหญ่ยังมองขึ้นแต่ไม่มั่นใจฮะพอขึ้นไปเสร็จก็มีแรง profit taking มาถามว่าเหตุผลคืออะไรจริงๆเหตุผลชัดเจนก็คือในปีนี้เนี่ยการที่จะให้หุ้นไทยขึ้นได้เยอะๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะต้องฟื้นตัวมากกว่าปัจจุบันนะฮะตั้งแต่กลางปีจนถึงปลายปีเนี่ยแล้วก็จะต้องมีการปรับมุมมองทางเศรษฐกิจใหม่แต่ว่าจนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีตัวเลขอะไรที่โดดเด่นมากกว่าเดิมคือก็ยังมีคนอยู่2กลุ่มฮะกลุ่มนึงประเมินไว้ว่าปีนี้จะโตประมาณ 3.2 อีกกลุ่มนึงก็จะประเมินว่าปีนี้จะโต 3.5 หรือ4นะครับเพราะฉะนั้นความชัดเจนว่าทุกคนเชื่อว่าหุ้นโทษฮะทุกคนเชื่อว่าเศรษฐกิจจะเติบโตไปสู่ตัวเลขที่สูงกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นประเด็นและเป็นปัญหาที่ตลาดหุ้นโอกาสที่จะไปแรงๆเนี่ยก็ยังไม่ง่ายนักนะครับยังเป็นลักษณะของการที่แกว่งตัวและขึ้นไปมีแรงขายครับคือถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศตลาดเนี่ยถึงแม้ขึ้นอาจจะไม่เยอะเพราะว่าแถว 1,600 คนก็ยังเสียวอยู่เยอะนะครับแต่ลงแรงๆต้องมีข่าวฮะถ้าไม่มีข่าวแล้วลงแรงๆแบบหลุดเลยเนี่ยโอ้โหก็ไม่ง่ายครับคือพูดง่ายๆคือจาก1570เนี่ยลงมา1530นี่เป็นไปได้ครับขึ้นไป 1,600 เป็นไปได้ครับ 1,619 เป็นไปได้แต่ลงแบบหลุด 1,500 เลยยากครับโดยเฉพาะปริมาณการซื้อขายระดับ 60,000 ล้านแล้วก็หนาแน่นทั้งวันขึ้นและวันลงนะครับความสำคัญตอนนี้การเล่นหุ้นในช่วงสั้นเนี่ยก็คือการเลือกหุ้นนะครับแล้วก็จังหวะซื้อของเซตอินเด็กซ์เวลาแกว่งตัวคล้ายๆกันเอาละครับท่านผู้ชมครับส่วนข่าวอื่นๆผมพยายามไล่ดูเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเอางี้ดีกว่านะครับไม่ได้มีอะไรที่แบบโดดเด่นจนน่าจับตาผมอยากฝากเรื่องเดียวครับคือในอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะมีการช่วงปลายสัปดาห์ จะมีการรับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐโดยลักษณะของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับขึ้นมาแล้วยืนเนี่ยก่อนปลายสัปดาห์หน้าก่อนรับตำแหน่งเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจะมีการเบรกเอาท์ขึ้นแรงเลยลงก็ลงแรง 3-400 จุดฮะบางคนบอกว่าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ฟันธงอ่ะว่ามันจะลงหรือจะขึ้นจริงๆในเชิงดูตัวเลขเนี่ยมันจะมีจุดสังเกตนะฮะว่ามันขึ้นเพราะอะไรผลลัพธ์เพราะอะไรแล้วเล่นฟอลโล่ได้นะครับคือมันจะมีจุดสังเกตเชิงตัวเลขอยู่เพราะฉะนั้นกำลังจะสื่อความหมายว่าท่านนักทุนเนี่ยที่ลงทุนอยู่เนี่ยในช่วงนี้ลงทุนได้ครับวอลุ่มขนาดนี้แต่ต้องโฟกัสตลาดอย่างใกล้ชิดครับนี่คือโจทย์ที่ท่านจะต้องทำกันบ้านในสัปดาห์หน้าเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็นดิเน็กในวันนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มากนะฮะเมื่อเทียบในช่วงเทรดขึ้นไปเพียง 0.83 จุดนะครับปิดที่ระดับ 1,572.93 ปริมาณการซื้อขายนะครับวันนี้ 65,411 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดครับอันดับ1บ้านปูลงมา50ตังค์นะครับเมื่อวานขึ้นแรงวันนี้สลับลงอันดับ2ทัสโก้ขึ้นมาบาท60ตังค์อันดับ3แอดวานซ์ขึ้นมา2บาทครับอันดับ4 Dtac บวกไปบาท75อันดับ5 CPO ลงมา50ตังค์อันดับ6ปตท.นะฮะลบไป3บาทอันดับ7กสิกรไทยบวกไปบาท50อันดับ8 STA บวกไป30ตังค์อันดับ9 IRPC บวกไป10ตังค์อันดับ10 AOT ลงมา2บาทครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักลงทุนนะครับวันนี้สถาบันในประเทศซื้อ 1,237 ล้านครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ417ล้านต่างชาติซื้อ336ล้านนักทุนในประเทศขาย 1,991 ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้บวกไป 0.33% ห่างเซ็งบวกไป 0.84% สเตทไทม์สิงคโปร์ลงไป 0.17%จาการ์ตาลงไป 0.16% โซลคอมพาสิตเกาหลีใต้บวกไป 1.4% ไต้หวันลงมา 0.04% ครับราคาทองคำครับวันนี้อ๋อไปดูตลาดหุ้นก่อนตลาดหุ้นยุโรปนะครับล่าสุดบวกลบไม่มากนะฮะเปิดตลาดมาแล้วนะฮะเด็กเยอรมันลบ
บวกอยู่ .25% CAC 40บวก .08% ฟุตซี่100บวก .10% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวก14จุดครับส่วนทองคำขึ้นนะฮะตอนนี้ราคาทองคำแท่งในประเทศนะฮะทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้าบาทละ 19,950 ขายออกบาทละ 20,050 ส่วนทางด้านของน้ำมันทรงตัวนะฮะวันนี้บาทต่อดอลลาร์ก็แกว่งตัวแคบๆครับตัวเลขล่าสุด 35.55 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับก่อนปิดเบรกครับฝากนิดนึงครับท่านใดว่างเสาร์นี้นะฮะผมพูดงานสัมมนาเสาร์ที่14มกราคมสัมมนาเสาร์วันเด็กเนี่ยฮะสัมมนาครั้งแรกที่เป็นทิศทางของตลาดหุ้นในปีนี้เนี่ยนะฮะใครสนใจนะฮะเข้าไปที่เว็บไซต์ ekinvestment.com แล้วก็โทรไป0817838888ต้องจองนะฮะคือคิดว่าที่นั่งน่าจะเต็มก่อนวันงานเพราะฉะนั้นไปหน้างานอาจจะไม่มีที่นั่งนะฮะจองไว้ก่อนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์นะครับโดยเฉพาะในเชิงการวิเคราะห์ทางเทคนิควันนี้แล้วก็เปิดสายตอบคำถามการลงทุนครับสักครู่กลับมาครับ